ศึกเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่31มองย้อนกลับไปทางด้านหลังเห็นว่าห่างออกไปมากพอสมควรแล้วพวกไลลาไม่กล้าติดตามให้เร็วนักเพราะไม่มั่นใจว่าจะถูกตอบโต้ด้วยอะไรบ้างความใจเย็นที่กล้าหาญเสี่ยงตายของพันตรีวันซาเลนเริ่มจะได้ผลเมื่อมองเห็นไอ้มือพิฆาต RPG คนเดิมนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้อยู่ในระยะไม่เกิน80เมตรเป้าหมายนั้นเหมาะแก่การเล็งประณีตพันตรีวันซาเลนใจเย็นที่จะตรวจระยะที่มาตาศูนย์หลังของ M16 คู่ใจอีกครั้งทั้งที่แน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนแต่ที่ต้องดูก่อนนั้นเป็นความเคยชินเสียมากกว่าพร้อมกับที่เจ้าของต้องการสร้างอารมณ์ในการยิงครั้งนี้ด้วยความใจเย็นเท่านั้นที่จะช่วยให้การยิงเป็นไปอย่างประณีตแล้ว M16 ระบอกนั้นก็ถูกยกขึ้นประทับบ่าในท่านอนยิงนิ้วหัวแม่มือขวาเลื่อนไปปิดแผ่นบังคับการยิงไปที่ตำแหน่งซิงเกิลคนยิงใจเย็นพอที่จะจัดท่าประทับเล็งให้ผ่านท้ายปืนฝังเข้าไปในร่องไหล่โหนกแก้มสัมผัสกับสันผ่านท้ายตาขวาที่เล็งห่างจากศูนย์หลังได้ระยะตามที่ฝึกซ้อมมือขวากำด้ามปืนแน่นและนิ่งสายตายังไม่ได้มองที่ศูนย์หลังแต่ยังจับจ้องอยู่ที่เป้าหมายกระทั่งได้ที่แล้วสำหรับการประทับเล็งจัดการสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่แล้วผ่อนออกครึ่งหนึ่งรันนิ่งเป้าหมายอยู่ในภาพการเล็งที่เรียกว่าศูนย์พอดีนิ้วชี้มือขวาเริ่มออกแรงดึงไกเข้าหาตัวอย่างเป็นจังหวะเช่นเดียวกับจิตใจที่เพ่งไปที่เป้าหมายเหมือนจะสะกดจิตมันให้ตรึงอยู่กับที่ RPG หัวปลีมรณะลูกนั้นได้รับการบรรจุจรวดลูกใหม่แล้วผลยิงอยู่ในท่าคุกเข่ายิงลำตัวด้านซ้ายพิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ที่ใช้เป็นที่กำบังและยึดให้ฐานยิงแน่นมันกำลังจะยิงนัดต่อไปไม่รู้เหมือนกันว่ามันเลือกจุดไหนเป็นเป้าเล็งแต่ก่อนที่มันจะทันได้ลั่นไกไฟฟ้าของเครื่องยิง RPG กระบอกนั้นชะตาของมันก็ถึงฆ่าเสียก่อนฝีมือระดับหัวหน้าขบวนการใช้กระสุนเพียงนัดเดียวร้อยเข้าพุงกะทิไอ้มือ RPG ยังเหมาะเหม่งไอ้นั่นถึงกับตีลังกาหงายท้องในบัดดลเครื่องยิงที่เป็นอาวุธยาวกระเด็นห่างออกไปดูเหมือนมันยังไม่ตายในทันทีเพราะเห็นมันกลิ้งไปมาด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องยังดังต่อมาให้ได้ยินอีกมือ M16 ยังไม่เคลื่อนตัวไปทางไหนทั้งนั้นหลังจากที่ปล่อยกระสุนนัดแรกออกไปลดปืนลงจ้องมองอยู่ที่เครื่องยิงกระบอกนั้นเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนของมันคนใดคนหนึ่งเข้าไปเก็บมาใช้อีกแน่จึงยกปืนขึ้นเล็งรอไว้อีกมาเข้ามาเลยมึงกูไม่เลี้ยงมึงแน่พันตรีวันซาเลนสะบดอยู่คนเดียวในขณะที่ลูกน้องถอนตัวออกไปไกลมากแล้วโดยการคาดการณ์ของหัวหน้าขบวนการกู้ชาติก็เป็นจริงเมื่อพวกเขมรเฮงสำลินจากบ้านสะเงาะคนหนึ่งกำลังคืบคลานเข้าหาเครื่องยิงจรวดเครื่องนั้นแม้ว่ามันจะพยายามทำตัวให้ต่ำสักเพียงไรก็ไม่พ้นการมองเห็นของคนที่กำลังจ้องจับอยู่ไปได้กระทั่งได้เป้าเล็งที่เหมาะคราวนี้ได้ผลอีกเช่นเคยคนที่สองถูกกระสุนพุ่งเข้าใส่บริเวณสะโพกร่างของมันกลิ้งตลบหายเข้าไปในซุ้มไม้ที่ไม่สูงนักใกล้ๆกันปล่อยเครื่องยิงจรวดเครื่องนั้นวางนิ่งอยู่ที่เดิมกระจายกันออกอีกเสียงผู้มันสั่งการดังลั่นพอรู้แล้วว่าเสียงปืนทั้งสองนัดนั้นมาจากไหนอีกสัตว์ยุ่งนักนะมึงพันตรีวันซาเลนสะบดออกมาอีกในขณะที่เคลื่อนตัวออกมาทางขวาแล้วย้อนมาทางด้านหลังให้ห่างจากที่เดิมเกือบ30เมตรมองเห็นฝ่ายตรงข้ามวิ่งกันให้พล่านไปหมดเพราะพวกมันกำลังขยายแนวโจมตีให้กว้างออกไปพวกทางขวาลุกเข้าไปพวกที่บุกเข้ามาสั่งการเราเริ่มยิงกดฝ่ายตรงข้ามเอาไว้แต่การยิงในครั้งนั้นไม่ได้ผลอะไรตัวเป้าหมายได้เคลื่อนย้ายห่างออกไปแล้วพวกขมิ้นยิงสำลินทางด้านขวาลุกคืบหน้าอย่างรวดเร็วรัดเลาะเข้าที่กำบังย่างฮึกเหิมในขณะที่คนเจ็บของมันได้รับการลำเลียงไปทางด้านหลังแนวโจมตีเพียงเท่านี้พวกกูชาดก็สามารถลดจำนวนคนของมันไปได้อีกหลายคนกำลังบุกทางด้านข้างลุกเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีการต้านทานอีกทั้งเห็นว่าจุดที่ต้านทานพวกนั้นอยู่ที่ไหนการลุกจึงถือเอาจุดนั้นเป็นที่หมายพันตรีวันซาเลนคิดแผนการบางอย่างได้เดี๋ยวนั้นจึงสั่งการทันทีพวกเราถอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้าล่อมันเองไม่ต้องห่วงไปหัวหน้าครับเราแยกกันล่อไม่ดีหรอครับซัมโปรยซึ่งเป็นคนลังท้ายของขบวนเสนอความเห็นออกมาบ้างไม่ดีผมไม่มีใครคอยช่วยคนเจ็บไปเลยไม่มีเวลามาถกเถียงกันอีกในสภาวะเยี่ยงนั้นพวกกูชาด6คนถอนตัวไปตามคำสั่งทันที
ปล่อยให้หัวหน้าใหญ่ดำเนินการตามแผนที่คิดแต่ลำพังพันตรีวันซาเลนยิงล่อออกไปชุดสั้นๆแล้วชาร์จไปที่กำบังอย่างรวดเร็วพวกไล่ล่าช้าตามทันทีเราเห็นว่าเหยื่อที่กำลังไล่อยู่นั้นหนีเพียงอย่างเดียวไม่รู้ว่าอภิตีลูกนั้นมาจากทิศทางไหนเฉียดร่างหัวหน้าขบวนการที่กำลังวิ่งซิกแซกเพื่อไม่ให้เป็นเป้านิ่งเลยผ่านไปกระทบต้นไม้ข้างหน้าในระยะ 40-50 เมตรระเบิดสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณขนาดต้นไม้ต้นนั้นมีขนาดใหญ่กว่า2คนโอบยังสถานใบร่วงพลูพันตรีวันซาเลนไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรไปด้วยสายตาที่เห็นกับความคิดชั่ววินาทีสมองสั่งให้เท้าวิ่งตามไปกระทั่งเข้าที่กำบังได้อีกครั้งดูเหมือนพระเจ้ายังเข้าข้างคนที่วิ่งรออยู่เพราะทันทีที่เข้าที่กำบังหลังต้นไม้ใหญ่ได้นั้นกระสุนจากปืนนานาชนิดระดมยิงตามหลังมาทันทีความรู้สึกขณะยืนพิงหลังต้นไม้อยู่นั้นรู้ว่ามีหัวกระสุนไม่น้อยกว่า10นัดพุ่งเข้าชนลำต้นของมันน่าจะลองคิดดูว่าหากต้นไม้นั้นไม่รองรับเอาไว้มีหวังร่างของตนคงพลุนไปทั่วแน่แต่คนอย่างพันตรีวันซาเลนใจเย็นและใจถึงพอที่จะชะโงกหน้าออกไปมองทางทิศที่พวกศัตรูกำลังไล่ล่ามาแม้ว่าท่าทางของกระสุนชุดนั้นจะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตามพวกมันกำลังไล่ล่ามาอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเมื่อครู่กระทั่งพวกมันมาถึงแนวแรกก่อนที่คนของพวกกูชาจะถูกอำนาจของ RPG ลูกนั้นชิบหายแล้วสิพันตรีวันซาเลนสะบัดออกมาอีกเมื่อเห็นพวกไล่ล่าหยุดชะงักมองสิ่งผิดปกติบนพื้นดินบริเวณนั้นคนหนึ่งในจำนวน3คนที่อยู่ตรงนั้นใช้นิ้วแตะดูแล้วยกขึ้นดมแม้จะไม่ได้ยินมันพูดว่าอย่างไรแต่ก็พอจะเดาออกว่ามันพูดคำว่าเลือดทั้ง3คนมองห่างจากจุดนั้นออกไปแล้วชี้ต่อไปอีกทางทิศที่มันเห็นทั้ง3คนเริ่มสื่อคำสั่งต่อให้คนที่เป็นหัวหน้ารู้ทันทีสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงพวกขบวนการกูชาเริ่มคับขันเมื่อพวกไล่ล่าแบ่งกำลังออกเป็น2พวกพวกแรก6คนไล่ล่าไปตามทิศที่พันตรีวันซาเลนกำลังรอส่วนที่เหลือคาดว่ามีกำลังประมาณ10คนตามรอยเลือดไปไม่รู้เหมือนกันทำไมมันจึงใช้กำลังคนที่มากกว่าตามรอยเลือดแบบนั้นหรือมันจะระแคะระคายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพวกกู้ชาติชุดนี้สายตาที่จับจ้องในระยะที่ห่างเกือบ80เมตรตอนนั้นพันตรีวันซาเลนเชื่อว่าในจำนวนพวกที่ไล่ล่ามานี้คงมีคนของมันที่ปลอมเข้ามาร่วมกับขบวนการของพวกตนด้วยเป็นแน่และเชื่อว่าไอ้พวกนี้คนใดคนหนึ่งต้องเห็นเขาแล้วจึงออกติดตามและการติดตามครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ตัวระดับหัวหน้านั่นเองทั้งนี้จากการประเมินท่าทีของมวลชนบ้านสงเงาะนั้นปรากฏว่ามีสมาชิกใหม่ที่ไม่น่าไว้วางใจรวมอยู่ประมาณ10คนอยู่แล้วดังนั้นงานนี้จึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นผลงานไอ้พวกนี้นั่นเองพวกไล่ล่าจำนวน4คนได้รับคำสั่งให้ตามเสียงปืนทางทิศที่หัวหน้าขบวนการล่อมาเริ่มออกจากทีด้วยการโผล่ยังรวดเร็วเข้าที่กำบังที่ใกล้ที่สุดบริเวณนั้นพันตรีวันซาเลนยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนยังปักหลักอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมนั้นยังตัดสินใจไม่ออกว่าจะช่วยเหลือลูกน้องพวกที่แยกออกไปนั้นได้อย่างไรแต่ท่ามกลางความสับสนสำหรับการตัดสินใจนั้นM16 ในมือกลับถูกยกขึ้นประทับบ่าทั้งนี้เป็นความเคยชินมากกว่าเป็นการตัดสินใจ M16 ระบอกนั้นถูกเล็งประณีตอีกครั้งลำกล้องค่อยๆเบนตามการเคลื่อนที่ของเป้าหมายกระทั่งเป้าหมายนั้นมาหยุดอยู่กับทีในลักษณะยืนพิงต้นไม้เตรียมจะโผล่เข้าที่กำบังข้างหน้าสายตากลาดมองจนทั่วอาการในมือมันก็พร้อมเช่นกันเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในท่าประทับเล็งเท่านั้นเองแล้วคนอย่างพันตรีวันซาเลนก็เหนือกว่าอีกครั้งไม่มีคำว่าพลาดเลยในระยะที่เท่ากันกับครึ่งหนึ่งของความยาวสนามฟุตบอลร่างของพวกไล่ล่าคนนั้นพังงายล้มลงกองกับพื้นอาการในมือพลันกระดอนหลุดจากมือกระสุน M16 นัดนั้นเจาะเข้าที่ร่องไหล่ข้างขวาไม่รู้กระสุนทะลุหรือฝังในแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้คนนั้นหมดสภาพในการรบในบัดดลคราวนี้คนยิงไม่รอให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกไม่รอเก็บไอ้คนที่จะมาช่วยเหลือเพื่อนแต่กลับฉวยโอกาสที่เหยื่อสังหารคนนั้นกำลังล้มลงพร้อมๆกับที่คนอื่นเข้าที่กำบังพันตรีวันซาเลนชาร์จตัวเองออกมาอย่างรวดเร็วในทิศทางที่จะไปสมทบกับพรรคพวกที่ถอยไปก่อนหน้านั้นชาร์จยาวรวดเดียวกว่า50เมตรกระทั่งมองเห็นคนสุดท้ายของขบวนพวกไล่ล่าที่เหลือวัยทายาทเหมือนกันก่อนที่พวกมันคนใดคนหนึ่งจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนนั้นมันระดมยิงเข้าใส่ร่างของคนที่วิ่งล่อยังเมามันแต่ความไวของคนที่วิ่งล่อมีมากกว่าถึงรอดผลวิถีกระสุนนั้นได้ไอ้เปรตจ้างก็ยิงไม่ถูกเว้ยพันตรีวันซาเลนอดไม่ได้ที่จะพูดเล่นในยามนั้นเฮ้ยคนเจ็บเป็นไงบ้างปากตะโกนถามไปทั้งๆที่ไม่ได้มองเพราะใจเป็นห่วง
แย่ครับเลือดออกมากมันโดนตรงไหนโคนขากระสุนฝั่งในครับเออไม่เป็นไรยังไกลหัวใจพยายามเอามันออกไปให้ได้เรื่องอื่นว่ากันทีหลังช่วงเวลาเพียงวินาทีที่มีสำหรับความห่วงใยลูกน้องในตอนนั้นพันตรีวันซาเลนหันไปมองทางที่ลูกน้องได้รับบาดเจ็บถูกหิ้วปีกไปห่างไปกว่า150เมตรกับชุดคุ้มกันที่ตามไปข้างหลังนับว่าปลอดภัยดีพอสมควรแล้วพวกไล่ล่ามันยังไม่ยอมหยุดคนที่บาดเจ็บถูกลำเลียงถอยกลับไปพวกที่เหลือได้รับคำสั่งให้ลุกหน้าต่อไปอีกพันตรีวันซาเลนพยายามมองหาที่กำบังที่อยู่ไกลๆเมื่อไม่เห็นเลยตัดสินใจคลานเข้าไปในซุ้มไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดจัดการแหวกกิ่งไม้นั้นออกเป็นช่องกระทั่งมองเห็นการเคลื่อนที่ของพวกมันไม่มีการรอช้าอีก M16 ในมือถูกยกประทับบ่าอีกครั้งโดยท่านั่งราบยิงท่านั่งแบบคัสมาดโดยมีศอกทั้งสองข้างตั้งอยู่บนเข่าทั้งสองข้างเช่นกันก้มลำตัวลงต่ำกระทั่งได้ทีศูนย์นั่งแทนกับระยะเพียง50เมตรนั้นไม่น่าจะพลาดโอ้ยโอ้ยนัดแรกจากการเล็งในครั้งแรกต่อเป้าหมายที่จับตาดูมานานเหยื่อสังหารคนนั้นโดนเข้าจนได้มันต้องมามีอาการเหมือนกับ2คนที่โดนไปก่อนแล้วก่อนที่อะไรจะเป็นอะไรก่อนที่คนยิงจะตัดสินใจชาร์จออกจากทีซุ่มมองเห็นร่างหนึ่งของพวกไล่ล่าวิ่งยาวหาที่กำบังทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นมันกลับเร่งความเร็วในการชาร์จมากขึ้นเป็นผลให้มันยั้งตัวไม่ทันทำท่าจะล้มไม่ล้มแหละในตอนที่เข้าหาที่กำบังที่หมายตาร่างนั้นเสียหลักชนต้นไม้อย่างจัง M16 ในมือของพันตรีวันซาเลนก็ไวทายาทใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีจับเป้าหมายแล้วลั่นไกไม่รู้เหมือนกันว่ากระสุนนัดนั้นเข้าส่วนใดของร่างกายมันแต่ผลก็คือไอ้คนนั้นพลันหมดสภาพการรบไปอีกคนคราวนี้ที่มีการพลาดถึง2คนซ้อนทำให้ขบวนการไล่ล่าชะงักลงทันทีหลายคนหมอบราบอยู่กับทีไม่ยอมยิงโต้ตอบออกมาอีกจากการพลาดคราวนี้ทำให้มันต้องสูญเสียคนทำการรบไปถึง4คนนับรวมตอนนี้ที่เหลือเพียง12คนพวกมันชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าจะสามารถเผด็จศึกคราวนี้ให้ได้รับชัยชนะเพราะดูเหมือนฝ่ายที่มันกำลังไล่ล่าอยู่นั้นกำลังกลับเป็นฝ่ายล่ามันเสียเอง